รวยยากมากถ้าขาดแนวคิดนี้ข้อหนึ่งเจออุปสรรคคุณจะต้องผ่านอย่าหยุดสมมติว่าคนสําเร็จคือเกมเกมหนึ่งถ้าคุณเจออุปสรรคคุณจะทํำยังไงคุณจะสู้หรือว่าจะถอยถ้าคุณสู้คุณก็ยังมีโอกาสชนะถ้าคุณถอยคุณก็แพ้คําถามคือถ้าคุณมองเห็นความพ่ายแพ้ถ้าคุณถอยหลังกลับคุณจะถอยไปทําไมและถึงคุณจะมองไม่เห็นใจชนะแบบเป็นเห็นถ้าคุณเดินหน้าต่อแต่มันก็มีลุนใช่ไหมถ้าคุณลงเล่นเกมที่เรียกว่าความสาเร็จ คุณจะต้องพร้อมเจอด่านที่เรียกว่าอุปสรรคและถ้าคุณเจอมันคุณจะต้องผ่านไม่ใช่หยุดเพราะนั่นคือเหตุผลที่คุณลงมาเล่นเกมนี้เกมแห่งความร่ํารวยวิธีที่คุณจะผ่านอุปสรรคไปได้ก็คือคุณต้องอย่าลืมเป้าหมายของคุณที่แต่ไม่คุณเริ่มลงมือทําบางสิ่งตั้งแต่ทีแรกทําไมคุณถึงทาเพราะคุณต้องการทํามันให้สําเร็จเพราะคุณต้องการทําสําเร็จเพราะคุณต้องการรางวัลที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมนึกถึงเหตุผลที่คุณเริ่มลงมือทําบางสิ่งเวลาที่คุณเจอความท้าทายเจอปัญหา เออุปสรรคและคุณจะมีเหตุผลที่จะไม่ยอมแพ้ทุกครั้งที่คุณจะเลิกหรือว่าถอยหลังกลับนึกถึงเหตุผลว่าทําไมคุณถึงเริ่มสิ่งนี้ถ้าก่อนหน้าที่คุณจะเริ่มรู้สึกเป็นขี้แพ้คนหนึ่งสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณไม่เป็นไอขี้แพ้คืออย่าเลิกและสู้ต่อไปจนกว่าคุณจะได้ชัยชนะและสําเร็จจำไว้ว่าไม่มีอุปสรรคใดๆที่ขวางคุณได้นอกจากความขี้แพ้ในตัวคุณเองข้อสองแค่คุณให้อภัยตัวเองคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณล้มเหลว ค้ดสาเร็จรู้เรื่องนี้ดีครับโค้ดสาเร็จผิดพลาดได้หรือว่ามีปัญหาในชีวิตได้มีอุปสรรคได้แต่พวกเขาไม่คิดว่าพวกเขาเป็นผู้แพ้นะครับทุกครั้ง,งทีง่พวกเขาเราทาอะไรใหม่ๆสิงแรกที่พวกเขาเตรียมพร้อมคือให้อภัยตัวเองถ้าทําแล้วมันผิดพลาดหรือว่าล้มเหลวไม่มีควาว่าเสียดายเพราะการทําอะไรแล้วผิดพลาดหรือว่าล้มเหลวไม่ใช่การทาผิดมันคือการกล้าลองแทงนที่เราจะโกรธตัวเองเราจะต้องเชื่นชมตัวเองมากกว่าที่อย่างน้อยเราก็กล้าทํา ถ้าคุณนาเสนอไอเดียออกไปในที่ประชุมแล้วไม่มีใครยอมรับถ้าคุณเสนอตัวหรือว่าได้รับมอบหมายให้ทํางานบางอย่างแล้วทําไม่ได้อย่างที่คาดหวังถ้าคุณทําธุรกิจแล้วล้มเหลวหรือว่าถ้าคุณลองทําอะไรใหม่ใหม่แล้วไม่สําเร็จอย่ากโกรธตัวเองอย่าโทษตัวเองเพราะทุกคนก็ลองผิดลองถูกกันทั้งนั้นไม่มีใครที่ทําทุกอย่างสําเร็จแม้แต่คนสําเร็จก็ยังต้องมีล้มเหลวคุณจะต้องให้อภัยตัวเองแบบไม่ต้องคิดมากเพราะยิ่งคุณให้อภัยตัวเองได้เร็วเท่าไหร่ คุณยิ่งก้าต่อไปข้างหน้าได้เร็วเท่านั้นลองฝึกให้อภัยตัวเองเร็วเร็วเหมือนคนสาเร็จไม่ต้องรอจนคุณทําอะไรล้มเหลวแต่ให้อภัยตัวเองไว้ตั้งแต่นนเนิ่นๆเลยคิดไวเลยตั้งแต่คุณเองทําไม่ได้และไม่ได้ทําถ้าคุณล้มเหลวก็ไม่เป็นไรลองทําดูครับและคุณจะรู้ว่าการลงมือทาอย่างเต็มที่และไม่มีความกลัวมันเป็นยังไงถ้าสุดท้ายมันล้มเหลวจริงๆอย่างนี่คุณเผื่อใจเอาไว้อย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องเสียเวลากโกรธหรือว่าโทษตัวเองหรือว่าเสียดายเวลาต่าง เพราะล้มเหลวแล้วก็แล้วกันลองใหม่ไปได้เรื่อยเพราะมันต้องมีสักครั้งที่คุณจะสําเร็จได้ข้อสคนสําเร็จไม่ควรรอโชคชะตาหรือว่าจังหวะที่ดีที่สุดเพราะถ้าเรามัวแต่โชคชะตาวันนั้นคงไม่มีวันมาถึงหรือถ้าเรามัวแต่รอจังหวะที่ดีที่สุดเวลานั้นคงไม่มีวันมาถึงบางทีอาจจะเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงคนอยากสาเร็จต้องกล้าทําอะไรที่อยากทําในเวลาที่ทําได้และด้วยสิ่งที่เรามี เพราะว่าจุดเริ่มต้นของว,วามสาเร็จไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นนอกจากการลงมือทาความตั้งใจความพยายามและความสม่ำเสมอเป็นไปได้ที่โชคชะตาและจังหวะจะไม่เข้าข้างคุณในบางครั้งแต่ถ้าคุณตั้งใจและฝ่าฟันอุปสรรคได้สุดท้ายแล้วคุณก็สําเร็จอยู่ดีถึงเราพยายามเต็มที่แล้วเป็นไปได้ไหมที่เราจะล้มเหลวบ้างคําตอบคืออาจจะเป็นไปได้เพราะบางครั้งโชคและจังหวะก็ไม่เข้าข้างข้อสําสเร็จใช่ว่าจะไม่อยู่ที่โชคและจังหวะเลยสักนิด แต่บางครั้งมันก็มีบ้างแต่แค่สิบเปอร์ซ็นนะครับส่วนอีกเก้าเปอร์เซนตอยู่ที่ความตั้งใจความอดทนความพยายามการลงมือทําของเราล้ว,วนและส0ซที่ว่านี้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครรู้ได้ความโชกไม่ดีหรือว่าจังหวะไม่ดีบางครั้งนั้นมันเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดและทําให้เราล้มเหลวแบบไม่น่าเชื่อจึงไม่มีอะไรที่เราจะต้องโทษตัวเองอีกต่อไปและก็ไม่ต้องโทษโชคหรือจังหวะที่ไม่เข้าข้างด้วยเราแค่ต้องเข้าใจแล้วเริ่มก้าวใหม่ต่อไปจริงๆแล้ว การที่โชคและจังหวะอาจจะไม่เข้าข้างคุณเลยอาจจะทำให้คุณล้มเหลวแต่มันแค่เป็นไปได้แต่ยังไงคุณก็ต้องมองตัวเองด้วยว่าที่คุณล้มเหลวเพราะตัวเองหรือเปล่าคุณยังไม่รู้อะไรไหมอย่าเข้าข้างตัวเองมากเกินไปจนมองข้ามจุดที่มันพัฒนาได้หรือว่าข้อบกพร่องของตัวคุณเองไม่งั้นถึงคุณจะทำอะไรอีกกี่ครั้งก็อาจจะล้มเหลวอ,อีกก็ได้คุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะสำเร็จแม้แต่โชคหรือจังหวะที่ดีที่สุดก็จะช่วยคุณไม่ได้ ข้อสอย่าเสียใจที่ล้มเหลวแต่จงภูมิใจที่ได้ลงมือทําและจงหาบทเรียนจากเรื่องนั้นคุณว่าอะไรน่าเสียดายกว่ากันร,ระหว่างคุณล้มเหลวกับคุณไม่ได้ทําบางอย่างพยายามอย่าตอบอย่างคนล้มเหลวว่าฉันเสียดายที่ล้มเหลวมากกว่าเสียดายที่ไม่ได้ทําเพราะถ้าคุณคิดว่าคุณเสียอะไรไปมากมายกับความผิดพลาดความล้มเหลวในชีวิตนี้ถ้าคุณคิดจะทําอะไรคุณจะเอาความเสียดายที่ล้มเหลวเป็นตัวตั้งแล้วคุณจะไม่ทําให้ดีที่สุด แต่ถ้าคุณคิดอย่างคนสําเร็จว่าคุณได้อะไรมามากมายจากความผิดพลาดและความล้มเหลวคุณจะเอาความเสียดายที่ไม่ได้ทําเป็นตัวตั้งและคุณจะทําให้ดีที่สุดคนส่วนใหญ่เสียใจกับความล้มเหลวเพราะพวกเขามองไม่เห็นคุณค่าของการได้ลงมือทําอะไรบางอย่างว่ามันให้อะไรกับพวกเขามากแค่ไหนพวกเขาคิดไปเองว่าความสําเร็จเท่านั้นที่จะทําให้เราภูมิใจในตัวเองได้ทันที่ความจริงแล้วมันก็คือการลงมือทําคนที่กล้าลงมือทําอะไรบางอย่างโดยไม่กลัวว่า ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนั่นคือคนที่น่าชื่นชมน่ายกย่องที่สุดไม่ใช่คนที่โมวแต่กลัวล้มเหลวหรือว่ากลัวไม่สาเร็จจนไม่ได้ลงมือทําถ้าคุณทําอะไรล้มเหลวอ,อย่าคิดว่าคุณเสียเวลาและอย่าเสียใจไปกับมันอย่าโมวแต่โฟกัสอดีตในแง่ลบของความล้มเหลวและความเปิดพลาดจงฝึกที่จะหันมาโฟกัสกับแง่บวกแง่ดีของความล้มเหลวจะดีกว่ามองหาบทเรียนที่คุณได้เจอมันจงภูมิใจที่คุณได้ลงมือทํา ดีใจด้วยที่คุณได้เรียนรู้และปลกมือให้กับตัวเองที่กล้าคิดกล้าเผชิญหน้ากล้าทาและกล้าล้มเหลวข้อหเราจะต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวมากกว่าความสําเร็จถ้าให้คนสําเร็จเลือกรลบความทรงจําระหว่างช่วงเวลาที่พวกเขาสาเร็จกับช่วงเวลาที่พวกเขาล้มเหลวคุณว่าพวกเขาจะเลือกอะไรคุณอาจจะไม่อยากเชื่อที่คนสําเร็จทุกคนจะตอบว่าพวกเขาเลือกลบความทรงจําในช่วงเวลาที่สําเร็จและเก็บความทรงจาในช่วงเวลาที่ล้มเหลวไว้จะดีกว่า พราะนั่นคือช่วงเวลาที่พวกเขาได้เรียนรู้และเขาใกล้ตัวตนของตัวเองมากที่สุดและมันไม่ยากเลยที่พวกเขาจะสําเร็จอีกครั้งถ้ายังจําสิ่งที่เคยเรียนรู้มาจากความล้มเหลวได้อยู่เรื่องราวของคมสาเร็จจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าพวกเขาสําเร็จและมาอย่างง่ายๆแต่ที่เราอยากรู้เรื่องราวของคมสาเร็จก็เพราะว่าอยากรู้ว่าเขาเคยล้มเหลวมาย,า,งงายังไงผัดอุปสรรคมาด้วยแนวคิดอะไรวิธีการอะไรต่อสู้มาจนสาเร็จได้อย่างไร นั่นคือสุดอยอดเรื่องราวที่มีค่ามากในโลกใบนี้มันคือเรื่องราวของความล้มเหลวไม่ใช่ความสาเร็จมันคือสิส่งที่คนเราได้เรียนรู้มาจากความล้มเหลวไม่ใช่ความสาเร็จคนส่วนใหญ่ศึกษาเรื่องราวความสาเร็จที่เคยล้มเหลวพวกเขาจะไม่ได้ล้มเหลวทันที่ความจริงแล้วก็วา,าําเร็จบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ก็เพื่อให้เรากล้าล้มเหลวไปลองล้มเหลวผิดพลาดในแบบของตัวเองบ้างจะได้เรียนรู้ในแบบที่พวกเขาได้เรียนรู้จากความล้มเหลวบ้างในหนังสือความสำเร็จที่คําเร็จเขียน ควาําเร็จจะพูดถึงความสาเร็จของพวกเขาแค่ไม่กี่หน้าที่เหลือก็พูดถึงความล้มเหลวของพวกเขาเพราะนั่นคือรางวัลที่แท้จริงของการที่พวกเขาเกิดมามีชีวิตมันคือการได้เรียนรู้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นจากบทเรียนที่เรียกว่าความล้มเหลวผิดพลาดและคุณจะไม่มีวันเข้าใจจนกว่าคุณจะลองล้มเหลวผิดพลาดด้วยตัวคุณเองและถอดบทเรียนจากความผิดพลาดนั้นข้อ6อย่าสนใจคนอื่นที่หัวรเราะเยาะเราเพราะพวกนั้นคือคนล้มเหลวทั้งนั้น อย่าแปลกใจที่พอคุณคิดอยากจะประสบความสำเร็จขึ้นมาคุณจะเจอแต่คนที่ชอบหัวเราะยยาออยู่รอบตัวคุณเวลาคุณคิดจะทําอะไรบางอย่างจะมีคนหัวเราะเยาอไอเดียที่ไม่เข้าท่าของคุณเวลาคุณลงมือทําบางสิ่งจะมีคนที่หัวเราะเยาะสิ่งที่ดูไม่น่าจะสําเร็จของสิ่งที่คุณทําและเวลาที่คุณล้มเหลวจะมีคนหัวเระเยาะกับความล้มเหลวของคุณคนพวกนี้ไม่มีค่าพออะไรนอกจากเป็นคนขี้แพ้ พวกเขาอาจจะรู้สึกไร้ค่าต้อยต่ำและพ่ายแพ้สุดกับชีวิตส่วนตัวของตัวเองถึงอยากจะให้คุณเป็นคนขี้แพ้ไปกับพวกเขาด้วยถ้าคุณทำอะไรสำเร็จขึ้นมาเมื่อไหร่คุณจะชนะพวกเขาและพวกเขาจะทนไม่ได้และสน่ห์ที่พวกเขาทำได้เพื่อให้คุณชนะคือหัวเราะเยาะแต่ถ้าคุณไม่แคร์พวกเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาที่เวลาคุณล้มเหลวจะมีแต่คนมาหัวเราะเยาะมีพาวิจารณ์นินทาเหยียบย่ำและซ้ำเติมคุณ น้อยคนนักที่จะมาตไลจปลอบใจคุณเพราะความจริงก็คือคนที่อยากเห็นคุณสําเร็จมีน้อยกว่าคนที่อยากจะเห็นคุณล้มเหลวเพราะถ้าคุณคิดในแง่บวกมันดีด้วยซ้ําเพราะมันจะเป็นแรงผลักดันให้คุณยิ่งต้องสาเร็จให้ได้สักวันคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้ชนะเพราะคนที่อยากเห็นคุณชนะแต่คุณชนะเพราะว่าคนที่อยากเห็นคุณแพ้พวกเขานี่แหละคือแรงผลักดันชั้นเยี่ยมข้อเจเริ่มต้นใหม่ให้มากกว่าที่ล้มเหลวแค่ครั้งเดียว เคล็ดลับสู่ความสําสเร็จเท่ากับล้มสิบครั้งลุกเก้าครั้งส่วนเคล็ดลับสู่ความสําสเร็จคือล้มเก้าครั้งลุกสิบครั้งพูดแบบเขา้าใจง่ายๆก็คือถ้าคุณอยากจะล้มเหลกวก็แค่เริ่มใหม่น้อยกว่าที่คุณล้มเหลวแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าคุณอยากจะสําเร็จก็คแค่เริ่มใหม่ให้มากกว่าที่คุณล้มเหลวแค่ครั้งเดียวเพราะจะเป็นครั้งที่คุณสําเร็จข้อ8โคนสําเร็จยิ่งล้มยิ่งฝันใหญ่ถ้าคุณคิดว่าคุณสําเร็จเข้าบ้าคุณคิดถูกแล้ว พราะโคนสําเร็จแทบทุกคนไม่มีอะไรที่เหมือนกับคนธรรมดาพวกเขาฝันใหญ่แบบที่คนธรรมดาไม่กล้าฝันคิดใหญ่แบบที่คนธรรมดาไม่กล้าคิดทําอะไรเสี่ยงๆแบบที่คนธรรมดาไม่กล้าทําและเวลาที่พวกเขาล้มพวกเขาจะรีบลุกขึ้นมาและไม่ลุกขึ้นมาเหมือนคนธรรมดาด้วยแต่ลุกขึ้นมากับฝันที่ใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่ายิ่งล้มยิ่งแกร่งยิ่งล้มยิ่งฮึกเหิมยิ่งล้มยิ่งฝันใหญ่นี่แหละความบ้าของโคนสําเร็จ คุณเรื่อคนส่วนใหญ่ล้มเหลวแล้วทําอะไรคําตอบมีอยู่สองอย่างคนหนึ่งเลิกทําและเลิกฝันข้อสองคือยังฝันและยังทําแต่ทําน้อยกว่าเดิมแต่ก็ฝันเท่าเดิมและทําเท่าเดิมแต่ก็สําเร็จไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่ยิ่งหลมพวกเขายิ่งฝันใหญ่และทําใหญ่เพราะยิ่งหลมพวกเขายิ่งแกร่งยิ่งเก่งและยิ่งกล้ากคสําเร็จเหมือนกับนักรบที่ยิ่งผ่านการทุ่รบและพ่ายแพ้ในสงครามมาหลายครั้ง ยิ่งอย่าไปออกรบในสงครามที่ท้าทายขึ้นเพราะพวกเขารู้ว่าประสบการณ์และความล้มเหลวให้อะไรที่ติดตัวพวกเขามามันก็คือความแข็งแกร่งบทเรียนความเก่งและความกลา้ารวมไปถึงการรักตัวเองมากขึ้นสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนที่อยากสาเร็จเชื่อมั่นในความสําสเร็จของตัวเองเชื่อมั่นในฝันใหญ่ของตัวเองและเชื่อมั่นในบทเรียนจากความล้มเหลวจะไม่ว่าทุกครั้งที่คุณผิดพลาดล้มเหลวคุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแต่คุณคือคนที่แข็งแกร่งมากขึ้น เก่งมากขึ้นและกล้ามากขึ้นทุกก้าวที่คุณผิดพลาดคุณล้มเหลวคือก้าวที่คุณเข้าใกล้กวามสำเร็จยิ่งขึ้นคุณล้มเหลวเพื่อจะสําเร็จเปรียบดังถ้าคุณเป็นนักรบคุณก็แพ้เพื่อจะชนะ ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่อยากจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สาขงข้อสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และ Mindfulness มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์สำเร็จและอารมณ์เงินและไมโฟเนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา NOP และไมโฟเนตเหล่านี้โอป้าจัดที่สมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใ,ใดเป็นพิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ